เหรียญระเบิดเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลกในเมืองพัทยาศาสตราจารย์พิเศษดร.อิทธิกรวัฒนะประธานกรรมการจัดงาน Thailand Triangle Summit 2022 Medicon Astrology พร้อมคณะเข้าพบนายไพรวันอารมณ์ชื่นรองประธานสภาเมืองพัทยาและนายภูมิพิพัฒน์โกลนาถเลขานุการนายกเมืองพัทยาผู้แทนนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาในโอกาสเรียนเชิญนายกเมืองพัทยากล่าวต้อนรับและร่วมประชุมสัมมนา Thailand Pan Angle Summit 2022 Medicon Astrology ในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนี้เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 17:00 น. ณโรงแรม Long Beach Garden Resort พัทยาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากในปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างสูงแต่ผู้คนในโลกก็ยังคงเจ็บป่วยด้วยโรคภัยใหม่ๆซึ่งหลายครั้งเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสูงไม่สามารถหาสาเหตุของการเกิดโรคภัยเหล่านี้ได้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสาเหตุของการเจ็บป่วยไม่ได้เกิดขึ้นในสสารหรือในร่างกายเช่นในเซลล์โมเลกุลเม็ดเลือดหรือเคมีในร่างกายเท่านั้นแต่อาจเกิดจากคลื่นพลังแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงดาวในจักรวาลที่มากระทบระบบประสาทในร่างกายทำให้เกิดความผิดปกติในเซลล์โมเลกุลอวัยวะระบบเคมีในร่างกายเช่นเอนไซม์ฮอร์โมนรวมถึงระบบการทำงานของพลังงานในร่างกายนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการในปัจจุบันได้ศึกษาศาสตร์โบราณและนำมาวิจัยพัฒนาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทำให้สามารถวิเคราะห์คำนวณคาดการณ์ตลอดจนสามารถหาสาเหตุของโรคภัยต่างๆได้ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรเพื่อการวิจัยในสหรัฐอเมริกาชื่อ International Astrology Federation INC มีชื่อย่อว่า IAF ซึ่งมีสมาชิกกว่า5ล้านคนมากกว่า100ประเทศและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วซาตังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากประเทศอินเดียและขยายสู่การศึกษาทดลองอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกาและมีความประสงค์จะเผยแพร่ในทั่วทุกมุมโลกโดยกำหนดหมุดหมายสำคัญไว้3หมุดและเลือกประเทศไทยเป็นมุมสำคัญของสามเหลี่ยมได้แก่สามเหลี่ยมอินเดียสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยโดย IAF ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาสุดยอด Thailand Triangle Summit 2022 Medicon Astrology ขึ้นในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 17:00 น. ณโรงแรม Long Beach Garden Resort พัทยาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีประเทศไทยโดยคาดหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากนานาประเทศในครั้งนี้กว่า100คนคาดว่าจะมีเงินสะพัดในเมืองพัทยาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นเอกสารและตำราทางวิชาการที่จะส่งไปยังสมาชิกทั้งหมด5ล้านกว่าคนทั่วโลกด้วยนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่จัดในประเทศไทยในวันที่30นะตุลาคมเนี่ยนะครับสมาพันธ์Astrology ของโลกซึ่งมีอยู่เป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า International Astrology Federation จะมาจัดสัมมนาโดยเชิญ Astrologer หรือว่าพวกนักวิเคราะห์นะครับซึ่งจะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์โลกนะครับที่เรียกว่า Medical Astrology ที่พัทยาสมาพันธ์ที่มีสมาชิกอยู่ร้อยกว่าประเทศจำนวน5ล้านคนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เริ่มจัดประเทศไทยที่เราเรียกไทรแองเกิลเพราะว่าศาสตร์นี้เริ่มต้นที่อินเดียแล้วทำการวิจัยเผยแพร่จดทะเบียนที่อเมริกาแล้วตอนจะเผยแพร่ต่อมาเนี่ยก็คือเริ่มต้นปักหลักที่ประเทศไทยก็ถือว่าไทยอินเดียอเมริกาเนี่ยเป็นไทรแองเกิลเป็นสามเหลี่ยมนะครับในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ปักหลักที่พัทยาแล้วก็จากพัทยาอันนี้จากการสำรวจด้วยนะครับว่าคนทั่วโลกเนี่ยรู้จักเมืองไหนที่อยากจะมาในประเทศไทยพัทยาอยู่ในเบอร์หนึ่งเราก็ตัดสินใจจัดที่พัทยาแต่ว่าต่อไปก็จะเป็นสิงคโปร์สิงคโปร์ไท
ไทยแลนด์สิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมไทยแลนด์อินเดียอเมริกามีไทยอยู่จุดตรงนึงแล้วก็พอสามเหลี่ยมเอเชียก็เป็นไทยมาเลเซียสิงคโปร์เพราะเราจะอยู่ตรงนั้นคือในวันนี้นะครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านปรเมศงามพิเชษนะครับนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยท่านไพวันอารมณ์ชื่นรองประธานสภาเมืองพัทยานะครับและผมในการดูการเมืองก็ได้รับมอบหมายให้ประสานทางคณะที่จะมาจัดอบรมนะครับในวันที่30ตุลาคม2565นี้ณโรงแรมลองบีชเวลา 9:00 น.นะครับซึ่งในส่วนของผมและท่านรองประธานสภาเนี่ยก็ได้รับเรื่องและยินดีให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในการกล่าวเปิดงานแล้วก็ในการสนับสนุนการแสดงของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา2โชว์นะครับซึ่งโครงการที่ทางทีมงานได้มานำเสนอพัทยาในวันนี้นะครับโดยมีอาจารย์ศาสตราจารย์อภิกรนะครับโครงการที่มีประโยชน์ซึ่งเป็นอีกแขนงหนึ่งของทางการแพทย์นะครับที่จะมาวินิจฉัยโรคต่างๆให้แก่ประชาชนในโลกนี้นะครับซึ่งทราบมาว่ามีร้อยกว่าประเทศที่เป็นสมาชิกในองค์กรนี้อยู่นะครับเมืองพัทยาโดยท่านปรเมศงามพิเชษแล้วก็ท่านรองนายกท่านกฤษณะรุ่งสวัสดิ์ที่จะให้การต้อนรับในครั้งนี้นะครับก็ยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดีๆนี้จะนำสู่พัทยานะครับนิวส์24นิราศ14รายงาน